สู้โควิดวิทย์หมอเลียบนะคะเดี๋ยวเราคุยกันแน่ค่ะในมุมมองของคุณหมอเลียบนะคะว่าเรื่องพรกฉุกเฉินต่อไม่ต่ออย่างไรระลอก2มาไหมหรือว่าจะยาวไปถึงปี64หรือไม่อย่างไรขอเข้าที่โพก่อนสักนิดหนึ่งนะคะช่วงเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องกลุ่มคนเสื้อแดง10ปีผ่านมาแล้วเรื่องการสลายการชุมนุมถามคุณผู้ชมเอาไว้คิดว่าความยุติธรรมที่คนเสื้อแดงตามหาผ่านมา10ปีแล้วยังจะหาเจออยู่หรือไม่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาว่าดูหมดหวังนะคะ 95% ริบปรีเต็มทีนะคะส่วนวันนี้ถามคุณผู้ชมค่ะให้ช่วยนายกตอบคำถามหน่อยเพราะว่านายกอยากรู้ค่ะเรื่องพรกฉุกเฉินคิดว่าควรคงเอาไว้หรือควรยกเลิกให้เร็วที่สุดลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะคะคงไว้หรือว่ายกเลิกค่ะเดี๋ยวถามคุณหมอเลียบด้วยเลยดีกว่าว่าจะควรจะคงไว้หรือว่าควรจะยกเลิกดีสำหรับพรกฉุกเฉินนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณหมอเลียบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอตอบโพหน่อยสิคะครับผมก็คงโหวตว่าไม่ต้องคงไว้จริงๆก็คือไม่ต้องมีตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการมีพรกฉุกเฉินถามว่ามีประโยชน์อะไรคือคนชอบพูดกันมากว่าการมีพรกฉุกเฉินจะทำให้การรวมศูนย์ของการสั่งการเนี่ยทำได้ฉับไวแต่ปรากฏว่าในช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมามันกลับพิสูจน์ว่าการมีพรกฉุกเฉินทำให้หลายเรื่องกลับช้ามากไปแม้แต่อย่างเรื่องที่บอกจะเปิดเมืองใช่ไหมคือถ้าไม่มีพรกฉุกเฉินเนี่ยผมว่าเปิดไปนานแล้วค่ะนั่นสิคะค่ะทีนี้เรื่องที่ต่อไม่ต่อพรกฉุกเฉินคือเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ควรจะมีตั้งแต่แรกมีพรบควบคุมโรคอยู่แล้วแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูสถิติต่างๆเรื่องการระบาดเนี่ยมันก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องจะมีระลอก2ไหมเราก็คุยกันว่าคงถ้าจะมีมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ที่ประเทศจีนเนี่ยวันนี้คุณหมอทวีสินก็มีการย้อนกลับไปพูดถึงว่าที่ประเทศจีนเนี่ยมีการขู่เหมือนกันถ้ามีการระบาดระลอก2เขาต้องมีมาตรการอื่นคือผมสังเกตว่าคุณหมอทวีสินกับสบค.ขู่เป็นอาทิตย์แล้วเรื่องรอบ2เนี่ยแล้วก็พยายามไปยกเยอรมันยกอะไรเนี่ยยกเกาหลีนี่ยกไปกว้างไกลทั้งที่ความจริงนี่เกาหลีเขาตามตัวแค่ 1,500 ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแค่30กว่าคนน่ะติดเชื้อแค่30กว่าใช่ป่ะ34ใช่ไหมฮะใช่ครับ คือโอกาสของการมารอบ2เนี่ยมันเยอะขนาดนั้นเหรอคุณหมอ คือผมคิดว่าเราถูกขู่มาตลอดนะฮะเมื่อตอนวันที่สักต้นไอ้กลางมีนาคมเราถูกขู่ว่าเราจะเจอผู้ป่วย 350,000 แล้วก็มาวันนี้เราก็ถูกขู่ว่าจะมีการระบาดรอบ2คือถ้าหากดูในประวัติศาสตร์ของการระบาดของโรคเนี่ยการระบาดที่มันมีเป็นคลื่นลูกใหญ่ๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นเฉพาะกรณีของไข้หวัดสเปนที่เกิดขึ้นเมื่อ102ปีที่แล้ว ซึ่งสถานการณ์ของการระบาดในขณะนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์พิเศษอย่างเช่นมันมีสงครามโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคน มันมีเหตุการณ์ประเภทที่เรื่องของการสอบสวนโรคไม่ได้ทันสมัยเหมือนอย่างทุกวันนี้เรื่องของความเข้าใจของการระบาดของโรคและรวมทั้งการปิดข่าวด้วยที่ว่าพอมันมีสงครามโลกมันก็มีการปิดข่าวเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ในสงครามเนี่ยมารู้ว่าเรากำลังมีการระบาดของโรคเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันถึงทำให้ไอ้ไข้หวัดสเปนที่อ้างว่ามีผู้ป่วยประมาณ500ล้านคนเสียชีวิต50ล้านคนแต่หลังจากนั้นการระบาดของโรคที่บอกมีคลื่นลูก1ลูก2ลูก3ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันแทบไม่มีเลยคืออย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดของไข้หวัดซาหรือไข้หวัดนกหรือไข้หวัด2009ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เคยมีคลื่นลูกที่2มันก็เป็นเพียงแค่เกิดเส้นปุ๊บแล้วก็อาจจะอย่างของซานี่ก็คือหายไปเลยหลังจากที่ระบาดอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วก็หายไปเลยจากโลกนี้หรืออย่างไข้หวัดนกที่เป็น H5N1 เราก็ไม่ได้เจอ H5N1 มานานละส่วนไอ้ไข้หวัดสเปนที่เป็น H1N1เราก็อาจจะเจอประปรายแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดน่ากลัวเหมือนกับตอนไข้หวัดสเปนอีกนั้นตอนนี้ไอ้ลูกที่2ลูกที่3เนี่ยที่ไปพูดว่าในประเทศนั้นประเทศนี้มีอย่างเช่นไปบอกว่าญี่ปุ่นเจอลูกที่2ไปแล้วสิงคโปร์เจอลูกที่2ไปแล้วมันไม่ใช่มันยังเป็นลูกที่1อยู่เค้าเกิดขึ้นจากการที่เค้ามีคนงานในต่างชาติที่เป็นแบบจุดคลัสเตอร์ใหม่แล้วทำให้ที่เค้าแบบงับปริ่มๆน้ำอยู่งั้นมันก็เลยพูดชูขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็คลื่นลูกที่หนึ่งเขากำลังเริ่มลดลงแล้วเขายังไม่เคยเจอคลื่นลูกที่หนึ่งมาก่อนคือสำหรับพิถึกสำหรับไอ้โควิด-19เนี่ยแขกคิดว่าไอ้การระบาดทั้งหมดทั้งโลกใบนี้มันเป็นรอบแรกหมดเลยเพราะว่ามันเพิ่ง3เดือนมันจะรอบที่2ได้ยังไงมันเพิ่ง3เดือนมันไม่มีสิทธิ์เป็นรอบที่2ไอ้ขึ้นๆลงๆเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรอบแรกทั้งหมดใช่
ทีนี้อย่างไข้หวัดสเปนเนี่ยที่บอก3ลูกเนี่ย2ปีมันระบาดไปแบบประเภทฤดูนึงประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็หายไปแล้วก็ไประบาดใหม่ตอนปลายปีแล้วระบาดของปีถัดมาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าภายใน3เดือนนี้มันมีหลายลูกแล้วไอ้คำนิยามของไอ้คลื่นเนี่ยมันสับสนมากเพราะว่าผมเคยอ่านมันมีหมออยู่คนหนึ่งในอเมริกาบอกว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยมีคลื่นลูกที่4แล้วผมบอกฮะคลื่นที่4หมายความไงคือลูกที่1คืออยู่แถวฝั่งตะวันตกแถวประเภทพวกรัฐวอชิงตันคลื่นที่2คือคลื่นที่นิวยอร์กฮะคลื่นนิวยอร์กมันคือคลื่นลูกที่2มันไม่ใช่มันคือการเกิดขึ้นลูกหนึ่งในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่ต่างพื้นที่เท่านั้นเองมันไม่ได้ว่าพอเกิดในพื้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันหายไปจากการควบคุมโรคได้ดีแล้วหลังจากนั้นค่อยเกิดคลื่นลูกที่2ใหม่มันวันนี้อย่างที่คุณแขกว่ายังไม่เคยมีประเทศไหนมีคลื่นลูกที่2เพราะว่าไข้หวัดสเปนเนี่ยตอนไข้หวัดสเปนเนี่ยมันเป็นครั้งเดียวใช่มั้ยฮะมันก็ไม่ได้เป็นแบบทุกหน้าหนาวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคือไข้หวัดสเปนเนี่ยมันเป็นตอนช่วงต้นปีแล้วก็มาตอนกลางปีแล้วก็ตอนถัดปีถัดไปเพราะอะไรครับเพราะมันปิดข่าวเพราะมันเป็นช่วงสงครามโลกมันเกิดจากหลายสาเหตุคือสาเหตุคือพอมันมีการระบาดขึ้นลูกที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็สงบไปใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการถอดหน้ากากออกมีการชุมนุมกันแล้วก็การแบบไปทำงานเพื่อที่จะผลิตพวกอุปกรณ์เพื่อใช้ในตามเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยต้องเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมแออัดและมีการเคลื่อนย้ายทหารจากที่หนึ่งจากทวีปอย่างยุโรปกลับมาที่อเมริกาอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นการกลับมาแพร่ระบาดต่อฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้มันเลยเป็นการทำให้เกิดคลื่นต่างๆแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดเมื่อ102ปีที่แล้วเนี่ยแล้ววันนี้มันจะเกิดอีกไหมโอ้โหถ้าคุณปิดล็อกประเทศไม่ให้ประเทศที่เขามีการระบาดอยู่เข้ามาในประเทศเราเนี่ยมันยากมากที่จะเกิดอย่างนั้นได้แต่แค่ว่าจะเป็นถ้าที่ผมฟังนี่หมายความว่ามันระบาดรอบนั้นเสร็จมันก็ไปหายไปเลยโดยไม่มีวัคซีนไม่มีไม่ได้มีวัคซีนแต่มันก็หายไปเองครับคือมันหายอาจจะเกิดขึ้นจากที่เขาวิเคราะห์ว่าคือคนที่เสียชีวิตมันมีสเตรนที่แรงแล้วก็ทำให้การแพร่ต่อเนี่ยมันแพร่ไม่ได้แล้วอยู่ๆมันก็หยุดไปอย่างเขาเปรียบเทียบในเมืองฟิลาเดลเฟียในเดือนตุลาคม1918มีการระบาดถึงขนาดมีผู้เสียชีวิตเป็นพันคนแต่พอผ่านมาอีก3สัปดาห์อยู่ๆการระบาดก็หยุดลงแล้วก็หายไปในคลื่นลูกนั้นมันตายหมดแล้วมันตายตัวเจ้าบ้านตายหมดแล้วงั้นก็สรุปว่าการระบาดในช่วงที่ยังยับยั้งโรคไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังเรียกว่าเป็นการระบาดรอบแรกไม่ใช่การระบาดแล้วของเราเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาระบาดใหม่แบบมีคนละ30 40เนี่ยมันมีโอกาสยังไงคือการระบาดต้องบอกว่าการระบาดคืออะไรถ้าบอกเกิด5คน6คนเนี่ยเป็นการระบาดมั้ยไม่มันถือว่าอย่างเขาบอกว่าในตอนแรกถ้าหากเราเคยจำได้ช่วงแรกจะมีแพทย์บางท่านบอกว่าเนี่ยพอระบาดแล้วสมมติต่อไปมันจะกลับมาเป็นโรคประจำถิ่นโรคประจำถิ่นก็คือว่าเราจะเจออยู่เรื่อยๆมันไม่ได้เป็นการระบาดชนิดที่แบบเหมือนกับที่เราบอกว่าเป็นระยะที่3คือระบาดไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้มาจากใครบ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเคยเจอในช่วงเดือนที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการแบบมีเคสเยอะไหมไม่เยอะมากเนี่ยมันไม่ถือเป็นการระบาดแต่การระบาดคือว่าพอลูกแรกหายไปละถ้าหากเราไม่ระวังตัวใช่อย่างเงี้ยเช่นบอกว่าเรายังไม่ป้องกันยังไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่เฟซชิลเราแบบเลิกไปเราไม่ล้างมือแอลกอฮอล์อีกสักพักนึงถ้ามันมีคนที่นำเข้ามาแล้วมันมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นแล้วมันแพร่กระจายโดยที่ไม่มีการไปควบคุมไปเฝ้าตรวจสอบอย่างนี้เป็นต้นมันก็อาจจะระบาดเกิดขึ้นมาแล้วคราวนี้ถ้าหากสมมติว่ามันเพิ่มมาสักวันนึงเป็นร้อยกว่าเหมือนกับตอนที่เราเคยเกิดตอนเดือนมีนาคมมันก็จะการเป็นระบาดลูกที่2แต่ผมคิดว่าโดยความรู้ในขณะนี้ของเราความเข้าใจของโรคซึ่งวันนี้เราเข้าใจเรื่องโควิด19เนี่ยเยอะขึ้นมากแล้วแล้วก็รวมทั้งสรรพกำลังตอนนี้เราตึงกำลังหมดอ่ะเรามีอสม.ล้านกว่าคนเรามีระบบควบคุมโรคมีเทสที่เทสได้วันละ 20,000 เทสมี ICU เต็มไม่หมดแล้วถามว่าน่ากลัวมั้ยไม่น่ากลัวเลยเพราะว่าเหมือนกับสงครามที่จะมาก่อนหน้านี้เราเตรียมรับสงครามไม่ได้ดีนะวันนี้สงครามเห็นข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าทุกอย่างเราตึงกำลังหมดแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยก็แสดงว่าที่ทีมที่ปรึกษาของนายกคาดว่าวิกฤตมันจะยาวไปอีกปีครึ่งเนี่ยก็ไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนั้นไหมคะผมไม่คิดเลยว่าจะเลวร้ายขนาดนั้นคือถ้าบอกว่าปีครึ่งเขาเอาจากสมมติฐานไหนคือสมมติฐานว่ากว่าจะมีวัคซีนคือ18เดือนนั้นคือจากสมมติฐานตรงนั้นแต่ถ้าหากมองดูเนี่ยเพราะว่าทั้งที่จะเป็นไปได้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นแบบ4ทางทางแรกก็คือว่ามันเป็นเหมือนซาคือมันก็หายไปโดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วจนวันนี้นักระบาดวิทยาก็บอกไม่ได้ว่าทำไมซามันหายไปนั้นมันก็อาจจะเกิดอย่างนี้ก็ได้เราไม่รู้นะครับอันที่2
อยู่เกิดมียาที่รักษาได้ชนิดที่แบบไม่ต้องกลัวกันอีกแล้วอย่างเช่นไอฟาวิพิราเวียเรมดิซิเวียที่กำลังทดลองกันอยู่หรืออย่างของสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์น่าสนใจมากว่าเขาบอกว่าวันนี้อัตราตายเขา 0.1% น้อยมากแต่เขาไม่ได้ใช้ยาตัวไหนเลยนะฮะเขาแค่รักษาประคับประคองเฉยถ้าคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหลายๆประเทศเนี่ยดูแลไม่ได้สิงคโปร์ดูแลได้อันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อแต่ถ้าเกิดมียารักษาถามว่ากลัวไหมคือเหมือนกับวันนี้พวกโรคที่มันเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเรามียารักษาเชื้อแบคทีเรียอยู่เราก็ไม่กลัวเป็นก็กินยาก็จบทางที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือพวกเชื้อแรงๆมันตายหมดหรือแต่เชื้อที่ไม่แรงมันก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นโรคประจำถิ่นก็ไม่เป็นไรแล้วกลับไปใช้ชีวิตปกติใครเป็นก็อาจจะมีไปหาหมอแล้วก็รักษาประคับประคองไปสุดท้ายก็คือวัคซีนเพราะฉะนั้นวัคซีนนี่คือมันเป็นเหมือนแบบเป็น worst case อะเป็นกรณีที่แบบโอ้มันย่ำแย่ที่สุดก็คือต้องรอ18เดือนแต่ว่าระหว่างนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่สมมติมันเป็นเหมือนซาของอเมริกาอาจจะนานหน่อยแต่ในเอเชียเนี้ยอีก 3-4 เดือนเกิดโรคมันสงบหมดมันไม่มีการเกิดขึ้นใหม่อีกเลยชีวิตก็ปกติมันก็เห็นจะต้องมีพรก.ฉุกเฉินไม่ต้องมีเคอร์ฟิวคุณหมอคะประคับประคองโรคโควิดได้ถ้าติดแต่ถ้าอดตายเนี่ยเอายาอะไรมาก็ไม่อยู่ไม่มียารักษาโรคความจนนะคะคุณผู้ชมร้านก็เจ๊งกิจการก็ต้องปิดออกไปทำมาหากินไม่ได้สี่ทุ่มแท็กซี่ก็ต้องกลับบ้านหาเงินไม่พอค่าเช่า2เดือนที่ผ่านมาค่างวดรถก็ต้องจ่ายครับอันเนี้ยมันไม่มียารักษาค่ะคุณหมอจริงนะผมถึงได้เน้นว่าวันนี้ผมไม่กลัวโควิดผมกลัวเรื่องเศรษฐกิจแต่ผมยังไม่เห็นว่าแนวโน้มต่างๆนี่มันจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างเรื่องของโควิดเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าระบบพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขของเราเนี่ยเข้มแข็งมากรองรับได้ดีเลยให้เจออีกรอบนึงถึงแม้จะเป็นระบาดลูกที่2เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะสบายกว่าลูกที่แล้วด้วยซ้ำไปแต่ผมคิดว่าไม่เจอนะครับแต่ระบบพื้นฐานทางเศรษฐกิจเราเนี่ยโอ้มันย่ำแย่มาก5ปีที่ผ่านมาระบบมันอ่อนแอไปหมดแล้วแล้วมาเจอตัวนี้สัมทับเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าโอ้โหหนักมากแล้วไม่มองไม่เห็นว่าโอกาสจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำได้แค่ไหนเอาแค่อย่างเจอเรื่องการบินไทยที่ทั้ง3ด้านถกกันเมื่อสักครู่นี้ผมก็แค่นี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าแนวคิดในการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาทันสถานการณ์ได้แค่องค์กร1องค์กรยังสารวัตรขนาดนี้ไม่ต้องพูดเลยทั้งประเทศเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงทีนี้วิธีคิดแบบหมอเนี่ยผมค่อนข้างข้องใจคือผมคิดว่าวิธีคิดแบบหมอมันมีความหลากหลายหมอส่วนนึงก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันควรจะระวังไว้คล้ายๆกับว่าอย่างที่คิดว่ามันจะอยู่อีกกับเราอีกปีกว่าครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับไม่รู้ผมก็คิดว่าหมอส่วนใหญ่จะชอบคิดแบบนี้คือเหมือนกับกันไม่ดีกว่าแก้เหมือนกับอะไรแบบคล้ายๆว่าถึงหายแล้วคุณกลับบ้านคุณก็ต้องอย่ากินหวานอย่ากินเค็มอะไรแบบนั้นหรือคุณต้องพักฟื้นต่ออะไรแต่คนมันต้องออกไปทำงานใช่ป่ะผมก็คือวิธีคิดแบบนี้มันจะกำลังแบบมันเป็นแนวโน้มชี้นำสังคมไทยไงว่ามีความรู้สึกว่ากลัวไว้ก่อนพอกลัวไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกลัวไว้ก่อนในคนที่ยังมีฐานะพอประคองตัวเองได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้คนที่มันมีฐานะแย่แล้วอ่ะมันกลัวไว้ก่อนอย่างนี้ไม่ได้แล้วคนที่แย่เนี่ยไม่ใช่แค่คนจนนะเอาพวกแค่ของกิจการระดับเล็กๆอ่ะระดับประเภท SME อ่ะใช่ไหมพวกแบบที่เขาทำลงนวดแผนโบราณเจ้าของกิจการแบบนวดแผนโบราณแบบอะไรนี่พวกนี้ตายหมดเลยนะครับคือรอนับวันตายเป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยผมยังคิดว่ามันคล้ายๆกับว่าคนที่ความรู้สึกกดของคนที่มันแบบว่าระวังกันไว้ก่อนแบบสังคมไทยอ่ะแบบคนที่รู้สึกอุ่นใจไว้ก่อนอะไรเงี้ยแนวคิดแบบเนี้ยมันกำลังทำให้แบบไอ้การเปิดเศรษฐกิจเป็นทำได้ยากซึ่งผมเข้าใจคุณหมอเหล่านั้นนะครับคือธรรมดาเนี่ยเวลาเราเรียนแพทย์เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงให้ผู้ป่วยที่เราดูแลรักษาเนี่ยหนึ่งก็คือรักษาหายสื่อของป้องกันคือไม่ให้เขากลับมาเป็นใหม่แต่ว่าโดยวิธีการเรียนการสอนในระยะหลังๆเนี่ยเราก็จะมองว่ามิติทางด้านสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นมิติเดียวของคนมันมิติทางด้านเศรษฐกิจของเขาชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นถึงเราได้เคยพูดว่าเนี่ยเราต้องรักษาคนไม่ใช่รักษาโรคคือบางทีเนี่ยเราไปเจอว่าโรคหายแต่ตายด้วยเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้งั้นบอกว่าเป็นหน้าที่ของหมอเองอาจจะต้องมองให้กว้างขึ้นซึ่งเราก็พูดอยู่กันเสมอว่าการแพทย์แบบองค์รวมมองทุกอย่างให้มันครบทุกมิติของผู้ป่วยของคนที่เราต้องดูแลรักษาแต่ในเดียวกันเองผมว่า
ก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนที่อยู่วงที่แบบอาจจะไกลออกมาจากทางด้านการแพทย์หน่อยแต่เราเห็นในภาพรวมมากขึ้นก็ต้องพูดให้ดังๆผมเชื่อว่าการที่เราพูดดังๆในช่วงก่อนหน้านี้มันก็ทำให้แนวคิดประเภทที่บอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเปิดเมืองเลยเอาไปรอกลางพฤษภาแล้วไปรอมิถุนาเนี่ยมันก็สามารถจะดึงกลับได้ว่าเริ่มเปิดได้เพราะว่าคุณหมอคะคุณหมอพูดถึงการเตรียมสรรพกำลังเพื่อรองรับการระบาดของโควิดว่าต่อให้มันมาประชิดเราอีกรอบเนี่ยเรารับมือได้สบายแขกเนี่ยกังวลไปล่วงหน้าอีกเรื่องนึงแล้วนะว่าตอนนี้เราเตรียมสรรพกำลังเตรียมยาเตรียมห้อง ICU เตรียมเตียงเนี่ยเพื่อรองรับคนจะติดโควิดอีกรอบแต่เราไม่ได้เตรียมหมอด้านโรคจิตที่จะรองรับคนที่กำลังจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากการประสบกับการขาดทุนล้มละลายของธุรกิจและภาวะล่มสลายของครอบครัวและการงานที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่เห็นด้วยอย่างยิ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มีโอกาสไปประชุมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเขาเริ่มพูดแล้วว่าคลื่นลูกอีกลูกหนึ่งจะเป็น mental health เป็นเรื่อง mental health ไม่ใช่คลื่นของโควิดแต่เป็นเรื่องคลื่นของจิตใจที่จะมีปัญหามากซึ่งตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเตรียมกันได้แค่ไหนแต่ว่าอยากจะให้ความสนใจเรื่องนี้ให้มากๆกรมสุขภาพจิตต้องทำงานหนักมากต่อไปนี้ไอ้เรื่องสายด่วนต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องรับภาระเยอะแต่นี้ได้เตรียมการไว้แค่ไหนอย่างไรจิตแพทย์ทั้งประเทศเรามีกี่คนคะคุณหมอโอ้น้อยฮะเพราะว่าเป็นหลักพันเองมั้งเรามีประชากร70ล้านคนจิตแพทย์เรามีประมาณ 1,000 คนนะคะจิตแพทย์แบบ1คนต่อกี่หัวของประชากรน่ะอันเนี้ยแขกคิดว่าน่ากังวลใจยิ่งกว่าการติดโควิดอีกโควิดเนี่ยยังติดเองเป็นเองหายเองได้นะอาจจะเนี่ยแขกอาจจะติดแล้วเป็นแล้วหายแล้วไม่รู้ตัวก็เป็นได้แต่ว่าไอ้ภาวะซึมเศร้าแล้วเดี๋ยวเรื่องเด็กติดเกมนะเด็กไม่ได้ออกจากบ้านปัญหาความซึมเศร้าในเด็กปัญหาของกลุ่มเด็กสมาธิสั้นและออทิสติกกลุ่มต่างๆที่เผชิญกับภาวะบิดเบือนทางสุขภาพของเขาเนี่ยจะเป็นปัญหาทบเท่าหรือมีคูณนะคุณหมออันนี้เป็นสิ่งที่แขกกังวลกังวลจริงไม่ได้ประชดใครเลยจริงค่ะจริงฮะงั้นผมคิดว่าบางทีเนี่ยอย่างที่แขกพูดคือจิตแพทย์เรามีน้อยนักจิตวิทยาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากงั้นอาจจะต้องอาศัยส่วนอื่นของสังคมที่สามารถจะดูแลเรื่องนี้ได้ผมมีโอกาสได้เห็นข่าวของอาจารย์พัพยอมที่ท่านออกมาว่าเออเนี่ยนะถ้าใครมีปัญหาจริงมาพึ่งวัดของท่านได้เพราะว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าน่าจะลองดูว่าจะทำยังไงให้บุคลากรส่วนอื่นๆที่มีศักยภาพที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยสามารถมาดูแลได้โควิดไม่ใช่ของขวัญโควิดเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาทางจิตที่เราจะต้องคอยช่วยกันดูแลค่ะก็เรียกว่ามีพรก.กดไว้แล้วก็ขู่ไว้ตลอดประชาชนไม่กล้าไปไหนกันแล้วก็เศรษฐกิจไม่ขับเคลื่อนชีวิตมันก็ไม่ขับเคลื่อนกันแล้วยังจะใช้กอรมน.มาทำโพอีกทำโพนะคะควรจะคงเคอร์ฟิวไว้หรือเปล่ารอดูสิคะว่าโพจะออกมาเป็นยังไงผมเชียร์ให้พวกสำนักโพทั้งหลายเนี่ยทำกันอย่างมืออาชีพหน่อยนะทำคู่ขนานเลยเหรอคะทำคู่ขนานไปเลยเพราะว่าคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าสำนักโพที่ทำกันมากมายตอนเลือกตั้งอ่ะคือตอนนี้มานั่งให้ความเห็นเพราะว่าวันนี้เราลืมไปหรือเปล่าว่าเราเป็นรัฐบาลที่มีสภาเดี๋ยวต้องเปิดสภาวันที่22นี้จะต้องมีสภามาพิจารณาพรก.ซึ่งพรก.ฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกพิจารณาในสภาด้วยงั้นพวกท่านสสทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยไหมว่าพรก.ฉุกเฉินจะอยู่กันต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็เอาเสียงประชาชนมาสื่อให้ประชาชนฟังกันอีกทีว่าส่วนใหญ่เป็นยังไงแล้วก็ให้รัฐบาลฟังด้วยการศึกษาผลกระทบพรก.ฉุกเฉินใช่สสในสภาทุกคนนะคะเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของประชาชนค่ะนี่คือทั้งหมดของ Talking Thailand วันนี้นะคะได้คุยกับคุณหมอสุรพงษ์เรื่องโควิดด้วยเรา4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ